นับสนุนโดยซินคอร์ปอเรชั่นสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซิงสแควร์เย้อยู่กับเราสองคนใช่แล้วค่ะก็มีเรามาเจอคุณผู้ชมแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์เนาะเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆอัปเดตมากมายค่ะวันนี้นะคะเรามีหลากหลายเรื่องราวนะคะ อย่างเช่นเคยเลยเบรกแรกของเราก็จะเป็นเรื่องราวของข่าวสารต่างๆคอนเสิร์ตต่างๆอะไรอย่างนี้สำหรับช่วงที่2ของเราก็จะเป็นเรื่องราวรอบโลกใช่แล้วเรื่องของที่เกิดขึ้นเป็นสีสันต่างๆเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะช่วงที่3ค่ะมีแขกค่ะคุณใช่แล้วค่ะมีคุณปูน AF นะคะที่เขาจะมาโปรโมทซิงเกิลใหม่ของเขาด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่าโชคดีที่มีเธอและช่วงที่4นะคะเป็นเหมือนช่วงใหม่ของเราด้วยเราจะต้องแบบว่าพาทุกคนไปเที่ยวดีไหมรอบนี้ถูกต้องค่ะไปที่ไหนดีคะไปมัลดีฟค่ะเป็นสวรรค์ของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นเหมือนจุดหมายแบบว่าที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะไปใช่ถ้าอยากจะไปแบบเที่ยวทะเลสวยๆเนี่ยนะเขาบอกมัลดีฟเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราไม่ควรพลาดถูกต้องเลยช่วงที่4เราจะพาคุณผู้ชมไปที่เกาะไหนของมัลดีฟเนี่ยคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะใช่เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะที่พลาดชมรายการของเราไปอยากจะชมย้อนหลังนะคะก็สามารถไปชมกันได้เลยที่ YouTube Cable Do TV ค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรต่างๆนานาก็ฝากไว้ด้วยนะคะ Facebook Fanpage ของเรานะคะส่งมาได้แล้วก็ฝากนิดนึงว่าใครที่มีความสามารถหรือต้องการพื้นที่ในการไปสัมภาษณ์ขอว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เชิงสร้างสรรค์นิดนึงนะคะส่งมาได้นะคะที่ inbox fanpage ของเรา Facebook Dood TV นะจ๊ะส่งมาได้เลยค่ะมาเรามาอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่านะคะในเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของกีฬาที่ใช้ความเร็วคือการขับรถแข่งนั่นเองนะคะเรามาดูความเคลื่อนไหวนะคะของ2ทีมสัญชาติไทยกันดีกว่าค่ะกับที่ P12 นะคะสิงห์มอเตอร์สปอร์ตที่มีคุณต๊อดปิติพิรมพักดีนะคะแล้วก็มีคู่หูของเขาคาร์โลแวนแดมแล้วก็ทีมสิงห์แพลนบีมอเตอร์สปอร์ตนะคะที่มีคุณเต้ภูริศพิรมพักดีพร้อมด้วยกับคุณแบงค์กันตศักดิ์กุศิรินะคะพร้อมทีมช่างคนไทยเนี่ยที่เขาเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะกับ GT Asia Series 2016เป็นสนามที่4แล้วนะคะที่สนามฟูจิ International Speedway นะคะที่ผ่านมาซึ่งขอบอกเลยนะคะมีทีมแข่งระดับแนวหน้าของเอเชียเข้าชิงชัยเยอะแยะมากมายเลยมาดูทีมแรกกันเลย TP นะคะ12สิงห์มอเตอร์สปอร์ตก็คือคุณต๊อดแล้วก็คุณคาร์โลแวนแดมก็เคยคว้าแชมป์นะคะในรายการนี้ไปกับรุ่น GT3 ในครั้งนี้นะคะไปปุ๊บเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังได้แชมป์มาอีกรอบถือว่าเป็น2สมัยติดเลยนะคะสามารถเข้าเส้นชัยไปได้ด้วยเวลา1ชั่วโมงกับ 2.430 วินาทีค่ะสุดยอดมากๆละเอียดกันสุดๆไปเลยนะคะก็คว้าแชมป์กันไปแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะในรุ่นของ GTC มีคุณเต้นะคะแล้วก็คุณแบงค์เนี่ยก็เข้าเส้นชัยเป็นแชมป์เช่นเดียวกันค่ะโอ้เป็นแชมป์ทั้งสองเลยนะสุดยอดจริงๆแล้วก็คุณต๊อดนะคะก็ได้เปิดเผยว่าก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ภูมิใจมากเลยที่สามารถคว้าแชมป์มาได้อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถทำให้เพลงชาติไทยเนี่ยดังกระหึ่มบนแผ่นดินญี่ปุ่นได้อีกครั้งอันนี้สำคัญมากนะคะใช่เลยนะคะแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คว้าแชมป์ก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าภูมิใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็รวมถึงกำลังใจจากคนไทยด้วยนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยได้ชิงแชมป์กันกลับมาได้ใช่แล้วก็ณตอนนี้นะคะก็แข่งขันสนามที่5ที่ประเทศจีนกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเก็บภาพมาฝากกันค่ะใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่การอีกหนึ่งการแข่งขันกันบ้างดีกว่านะคะแต่เป็นเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะคะกับการแข่งขันสิงโอไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์2016สนาม5รายการสิงพัทยาโอเพ่นโคเซ็นชั่นกับอาเซียน PGA ทัวร์ค่ะโดยงานนี้นะคะก็สนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดอีกเช่นเคยนะคะในงานนี้เนี่ยนักกอล์ฟชายนะคะชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทส่วนทางด้านหญิงนะคะชิงเงินรางวัลรวมแล้ว 200,000 บาททำไมน้อยจังแต่ว่าจะบอกเลยว่าเงินรางวัลเนี่ยค่อนข้างต่างกันก็จริงนะแต่การแข่งขันเนี่ยขับเคี่ยวไม่ต่างกันเลยนะโดยมาดูที่การแข่งขันวันแรกนะคะการแข่งขันวันแรกเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นวันแรกเนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายของประเภทนักกอล์ฟหญิงนะคะแล้วก็จะเป็นวันแรกที่การแข่งขันนี้ก็จะเป็นของรอบชายด้วยนะคะมาดูในฝั่งของหญิงกันก่อนค่ะเขาบอกว่าน้องเน็กธัญญาปัทมกิจสกุลนะคะเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นวัย21ปีจากกรุงเทพค่ะคว้าแชมป์สิงห์พัทยาโอเพ่นไปครองได้สำเร็จนะคะหลังจากที่รอบนี้ทำสกอร์เพิ่มมาได้2สกอร์เอ้ยขออภัยค่ะได้2อันเดอร์พา68คว้าแชมป์ไปครองนะคะทางด้านของประเภทชายกันบ้างค่ะมีโปอูดอนนะคะ
โปอุดรดวงเดชานะคะวัย45ปีจากเชียงใหม่ค่ะเจอกับเชฟสารินสุวรรณรัตน์นะคะนักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยวัย18ปีจากกรุงเทพค่ะทำสกอร์ขึ้นเป็นผู้นำร่วมกันแต่ตัดสินกันวันสุดท้ายค่ะวันสุดท้ายในวันที่2ของการแข่งขันรอบสุดท้ายนะคะของฝ่ายชายนะคะเขาบอกว่าเชฟนะคะนักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยวัย18ปีจากกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะคว้าแชมป์ไปครองได้หลังจากเฉือนเพลย์ออฟชนะโปรดอนหรือว่าโปรอุดรนี่นะคะวัย45ปีจากเชียงใหม่ด้วยการเพลย์ออฟแค่หลุมแรกเท่านั้นเองค่ะโดยรอบนี้นะคะสรุปได้เลยว่าสารินสุวรรณรัตน์นะคะหรือว่าเชฟเนี่ยค่ะทำสกอร์เพิ่มได้3อันเดอร์พาร์67จาก5เบอร์ดี้นะคะทำให้สารินคว้าแชมป์พัทยาไปครองได้สำเร็จค่ะส่วนโปดอนหรือว่าโปอุดอนเนี่ยนะคะได้ที่2ค่ะคว้าเงินรางวัลไป 450,000 บาทที่3ยังไม่หมดคุณทำไมคะที่3เนี่ยนะคะอติวิทย์ค่ะเจนวัฒนานนท์นะคะได้เงินรางวัลไป 277,500 บาทโอ้โหเธอนี่คืออยากไปเล่นกอล์ฟใช่ไหมคุณใช่อยากจะเปลี่ยนอาชีพซะเดี๋ยวนี้ อะไรคือการได้แบบเล่นกีฬาชิลๆได้สุขภาพไม่พอได้ตังค์ด้วยได้ตังค์จะบอกว่าเดี๋ยวนี้นักกีฬาเนี่ยนะ1ทำไมเป็นแฟนดาราเก๋ไม่พอไอ้เนี่ยล่ะเก๋ไม่พอเงินก็มีกำลังกายก็ดีเออเดี๋ยวนี้กีฬานี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะใช่แต่ก็ดีนะถือว่าก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแรงจูงใจที่ดีใช่อุ๊ยเมาเกือบลืมเลยวันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์มาให้ชมกันด้วยค่ะรู้สึกดีครับรู้สึกดีอะไรก็แล้วก็ตื่นเต้นด้วยที่ได้ก็ครั้งแรกแล้วก็ผมจะไปอเมริกาเดือนหน้านี่แมตช์สุดท้ายที่จะเล่นแอมผมก็บอกพ่อแล้วตั้งแต่ก่อนแข่งผมอยากได้ในทัวร์ใหญ่ก็ทำได้ก็รู้สึกดีมากขอบคุณสิงห์คอมมิเนชั่นครับขอบคุณออลไทยแลนด์ที่จัดแมตช์ดีๆครับแล้วก็ขอบคุณสนามกอล์ฟบุรพากอล์ฟคลับที่ทำสนามดีๆให้นักกอล์ฟสมัครเล่นแล้วก็มืออาชีพได้ตีแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่มาถือให้วีคนี้ผู้ชนะนี้อายุยังน้อยอยู่เลยนะใช่เดี๋ยวนี้18ได้เก่งมากเลยผู้หญิง21ใช่ไหมใช่ผู้ชาย18ฮัลโหลตอนนั้นเราทำอะไรกันอยู่นั่งเรียนอยู่ในมหาลัยฉันขี้เหร่มากเลยนะสมัยก่อนจริงเหรอขี้เหร่มากโอ้อยากเห็นเลยอ่ะเดี๋ยวไว้นักรอบนักรอบนี่อยากเมาแม่มาต่อกันที่ความบันเทิงในรูปแบบของคอนเสิร์ตกันบ้างดีกว่านะคะกับคอนเสิร์ตนี้เลย True Presents นะคะคอนเสิร์ต35ปีคาราบาวค่ะซึ่งขอบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีดีมาก2559นะคะวงดนตรีคาราบาวเนี่ยเขาฉลองอายุครบ35ปีแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะคอนเสิร์ตนะคะเขาเริ่มต้นกันด้วยของการแบบส่งความสุขกันไปถึงบ้านเป็นรายการทีวีนะคะชื่อรายการว่าบันทึกไว้ในปฏิพี35ปีคาราบาวนะคะที่เขาจะเปิดเผยเรื่องราวทั้งหลายความเป็นมาของวงดนตรีนะคะเพื่อชีวิตระดับตำนานวงนี้ซึ่งจะออกอากาศเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เลยเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3ค่ะทางช่อง True For You Digital Free TV ช่อง24 นอกจากนั้นนะคะเขาก็จะปิดท้ายกันด้วยคอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่าอลังการมากๆเลยทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเวทีแสงสีเสียงทั้งหลายทั้งแหล่นะคะเพื่อตอกย้ำความเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับวงการเพลงของคาราบาวนะคะ ใช่เลยแล้วก็นอกจากบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจะเป็นผู้สนับสนุนใจดีแล้วก็ยังมีสิงคอร์ปอเรชั่นที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกับคาราบาวนะคะส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆแบบเต็มที่เลยคอนเสิร์ตจัดใหญ่แล้วทั้งทีมไม่ได้มาแค่วงเดียวค่ะเขามีแขกมาแบบว่าเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นคุณสุรชัยจันทิมาพรนะคะเป็นตำนานเพลงเพื่อชีวิตของเมืองไทยมีคุณปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะคะคุณพงเทพประโดนชำนาญศิลปินร็อกเจ้าของฉายาราชาร็อกแอนด์โรลเซกโลโซก็มานะจ๊ะแล้วก็มีศิลปินรุ่นใหม่ด้วยนะคะก็จะมี The Richman Toy มี Sky Pass นะคะแล้วก็ทายาทของสมาชิกในวงคาราบาวก็คือคุณเจสซี่แล้วก็คุณเจนเมฆวัฒนาค่ะก็มาด้วยนะคะถูกต้องจริงๆต้องบอกอันนี้เราแอบกระซิบบอกก่อนได้ไหมว่าได้ข่าวว่าคือบัตรเนี่ยหมดแล้วนะจริงบัตรหมดแล้วก็แอบบอกแล้วกันว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างมี800 1,000 2,000 2,500 และ 3,000 บาทพิเศษสุดๆมีบัตร VIP ด้วยนะคะ 5,000 บาทค่ะซึ่งบัตรนี้เนี่ยมีจำหน่ายในจำนวนจำกัดแล้วก็จะได้รับของที่ระลึกที่เขาจัดทำขึ้นเฉพาะในงานรวมถึง
ไปเจอกับวงคาราบาวหลังเวทีด้วยพิเศษมากๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้บัตรหมดแล้วใครอยากได้ให้ไปตามล่ากันเอาเองข้างหน้าหรือไม่ก็ต้องแบบว่ารอติดตามแบบในรายการเนาะใช่ในรายการเขาน่าจะมีแจกใช่แล้วค่ะอ่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวของดนตรีกันบ้างดีกว่าค่ะรอบนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตเหมือนกันนะคะต้องย้ำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมกับการกลับมาของสุดยอดดนตรีแห่งยุคกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะที่มีชื่อว่า Taking One for the Team ทัวร์แบงคอก2016ค่ะเขาจะกลับมาครั้งนี้นะคะพร้อมกับอัลบั้มใหม่ค่ะก็เป็นอัลบั้มที่5ของวงป๊อปพังลูกครึ่งฝรั่งเศสแคนาดานะคะนับตั้งแต่เขาออกอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่า Formation นะคะอัลบั้มแรกเนี่ยของเขาเกิดขึ้นปี1999ด้วยสมาชิกทั้ง5วง5คนนานแล้ว17ปีคือฝรั่งเนี่ยนะเขาจะแบบเหมือนเขากี่ปีกี่ปีเขาก็ยังเก่าง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะคะรอบนี้เขาก็จะกลับมาค่ะระยะเวลาประมาณทั้งหมด17ปีนะคะถือว่าเป็นการรวมตัวกันของพวกเขาแต่ละคนก็จะสั่งสมประสบการณ์เยอะแยะมากมายแล้วก็มาเปิดคอนเสิร์ตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะกลับมาครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่ามาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายที่จะทำให้แฟนๆของพวกเขาลืมไม่ลงโอ้โหเป็นไงล่ะสิ่งแรกที่ลืมไม่ลงเลยก็คือราคาบัตรค่ะราคาเท่าไหร่คะ 2,800 บาทค่ะจัดขึ้นที่มูนสตาร์สตูดิโอนะคะในวันที่8กันยายนนี้นะคะราคาบัตรราคาเดียวจำหน่ายบัตรวันนี้นะคะที่ไทเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะเว็บไซต์และเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะจ๊ะสำหรับพร้อมกับเพลงใหม่ก็รีบไปจับไปจองกันนะคะมาอีกหนึ่งคอนเสิร์ตค่ะคราวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรชอบแดนซ์ชอบเต้นแบบยาวๆเที่ยงวันยันดึกดื่นค่ะคุณค่ะกับงานนี้เลยนะคะ Laser Face Presents ค่ะ Wet and Wild Festival 2016นะคะ The Ultimate Pool Party Series นั่นเองค่ะเขาก็เป็นเทศกาลดนตรีกลางสายน้ำนะคะแล้วก็แสงสีประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมาในธีมที่มีชื่อว่า Ocean of Wonderland นะคะกับการเนรมิตสวนน้ำซานโตรินีให้กลายเป็นโลกมหัศจรรย์ใต้ทะเลอย่างนี้ค่ะคนที่ไปก็ต้องแต่งตัวพร้อมเปียกได้ใช่ไหมใช่แนะนำว่าให้ใส่แบบชุดว่ายน้ำใส่บิกินี่ไปเลยค่ะคุณค่ะเอาสิไปให้มันแบบว่าเต็มที่เลยเมืองไทยเราเมืองร้อนเนาะการไปแบบคอนเสิร์ตเต้นๆมันก็ร้อนไงพออยู่ในน้ำมันก็ทำให้เราชุ่มฉ่ำสบายและเดี๋ยวนี้เขาแบบเปิดกว้างให้คนสามารถแบบกล้าแต่งตัวได้มากขึ้นและคนยอมรับมากขึ้นแล้วก็จริงๆอยู่ในสถานที่แบบนี้แต่งตัวแบบใส่บิกินี่ใส่อะไรไปคนไม่ว่าหรอกเนาะเพราะว่ามันก็ถูกต้องแล้วกับสถานที่ถือว่าถูกกาลเทศะนะคะในงานนี้มีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียม มาเบอร์แรกก็มาแล้วนะจ๊ะคนที่2ปามี่นะคะคุณอ๊อฟป้องศักดิ์บูมบูมแคชนะคะ25 hours แล้วก็มี DJ Roxy June แล้วก็ Treasure Bangkok ที่เขาดังเรื่องของการจัดปาร์ตี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้แค่นั้นค่ะเขายังมีแบบว่าเหล่า DJ ใน Unity Project กับ8 DJ 8 Style มีทั้ง Bang 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 นะคะ Bot Cash ค่ะ Make You Freak Machina Emergency นะคะ Henry Dester แล้วก็มี Dino ด้วยนะคะมาช่วยปลุกเร้าชาวปาร์ตี้ทั้งหลายให้แบบสนุกสุดเหวี่ยงอย่างที่บอกไปเที่ยงวันยันดึกดื่นใครอยากไปนะคะไปเจอกันได้เลยวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้ค่ะที่สวนน้ำซานโตรินีนะคะบัตรเนี่ยราคาเดียวเช่นเดียวกัน 1,500 บาทไปซื้อกันได้เลยนะคะที่นี่เลย 7-Eleven ทุกสาขานะคะแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คอนเสิร์ตเราก็จะมีนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมแบบนี้นะแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะสิงแสนแซ่บวันนี้ไม่ใช่สีสีสันก่อนฉันข้ามไป อยากจะแบบสีสันฉันอยากจะไปฟังเพลงแล้วสิงสีสันช่วงหน้าค่ะเรามีสีสันต่างๆมาอัปเดตตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงI'm gonna go to the bathroom.